สวัสดีครับทุกคนแก้วจาก Mobile Photographer นะครับรีวิววันนี้แก้วอยู่กับสมาร์ทโฟนที่อยากจะนำมาใช้งานแล้วก็นำมาทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูเนี่ยที่สุดแล้วในปีนี้นะครับนั่นก็คือVivo X100 Ultra เครื่องนี้นั่นเองนะซึ่งต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนนะครับว่า Vivo X100 Ultra เนี่ยไม่มีวางจำหน่ายในรูปแบบที่เป็น Global Model หรือว่าเครื่องไทยเครื่อง Global เนี่ยไม่มีเลยนะครับมีแค่เครื่องจีนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่ดูรีวิวนี้เสร็จแล้วโดนตกอยากจะแบบไปซื้อมาใช้ตามเนี่ยเราจะต้องไปหาซื้อจากพวกร้านที่เขารับหิ้วหรือว่าเป็นร้านสมาร์ทโฟนที่มีการขายมือสองเครื่องหิ้วอะไรแบบนั้นแทนเนาะซึ่งราคาก็จะแบบวาไรตี้กันไปตามความจุหรือว่าสภาพของเครื่องเนาะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะปัจจุบันที่แก้วทำคลิปอยู่ตอนนี้นะจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 กลางๆนะครับแก้วใช้งาน Vivo X100 Ultra เครื่องนี้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกือบๆจะครบ2เดือนแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าใครที่ใช้ Vivo X100 Pro อยู่แล้วเนี่ยคุ้มค่าไหมที่จะอัปเกรดมาเป็นรุ่นนี้แล้วก็มันมีอะไรที่พิเศษมากกว่ารุ่นอื่นๆใน Vivo X100 Series ก่อนหน้านี้บ้างไปดูรีวิวกันครับเรามาเริ่มดูดีไซน์ตัวเครื่องของ Vivo X100 Ultra ตัวนี้กันเลยนะครับภาพรวมในเรื่องของงานออกแบบเนี่ยต้องบอกว่ามีความคล้ายกับVivo X100 Pro อยู่พอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็น layout ในการจัดวางสิ่งต่างๆรอบๆตัวเครื่องดีไซน์โมดูลกล้องตำแหน่งของแฟลชตำแหน่งของโลโก้ Vivo เนี่ยคืออยู่ที่เดียวกันเป๊ะๆเลยนะครับส่วนดีไซน์โมดูลกล้องเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะเช่นตำแหน่งในการเรียงตัวกล้องก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะไม่เหมือนกับตัว Vivo X100 Pro เนาะแล้วก็ถ้าทุกคนลองดูที่โมดูลกล้องอ่ะมันจะเหมือนกับว่ามีกล้อง4ตัวใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะกล้องอ่ะมีแค่3ตัวนะอันนี้เป็นเขียนคำว่า Ultra เฉยๆเนาะแล้วก็ใต้คำว่า Ultra เนี่ยก็ไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรซ่อนไว้นะครับอย่างเลเซอร์โฟกัสเนี่ยจะอยู่ใต้โลโก้ไซส์เห็นไหมตรงเนี้ยแล้วก็ต่อจากด้านล่างตัวเลเซอร์โฟกัสไปก็จะเป็นช่องไมโครโฟนที่อยู่ตรงโมดูลกล้องด้านหลังนั่นเองนะครับอีกอันนึงที่ได้รับการปรับปรุงให้ดูมีความหรูหรามากขึ้นนะถ้าทุกคนลองดูตัวขอบที่เป็นตัวริงของตัวโมดูลกล้องอ่ะเห็นปะขอบตรงเนี้ยมันจะดูมีความแบบยกสูงขึ้นมามากกว่าเดิมเนาะแล้วก็จะมีการเล่นลวดลายแพทเทิร์นที่คล้ายๆกับตัวเบเซลของนาฬิกาอะไรแบบนั้นเลยนะซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างเห็นชัดมากเพราะว่ามันเป็นสีแบบอ่อนเนาะแล้วก็ตัวแพทเทิร์นของเขาเป็นแบบ2ชั้นด้วยนะไม่ได้เป็นแบบชั้นเดียวเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับทีนี้เรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันต่อนะครับสีตัวเครื่องที่แก้วนำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้จะเป็นสีไทเทเนียมนะวัสดุของฝาหลังจะเป็นกระจกแบบด้านนะครับซึ่งเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยจะมีความแบบเนียนนิ้วดีใช้ได้เลยนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบลื่นเหมือนกับพวกฝาหลังที่เป็น AG Glass อะไรแบบนั้นนะอันนี้ยังมีกริปในการจับถือที่ค่อนข้างแน่นหนากว่าเนาะแล้วก็เฟรมของตัวเครื่องเนี่ยคือเห็นว่าเป็นสีไทเทเนียมใช่ป่ะแต่ว่าเฟรมตัวเครื่องยังคงเป็นอลูมิเนียมอยู่นะครับแต่ว่าตัวอลูมิเนียมของเขาอ่ะมันจะมีความพิเศษอย่างนึงนะก็คือปกติแล้วเฟรมอลูมิเนียมจะมีการทำสีลงไปอีกหนึ่งชั้นอะไรแบบนั้นเนาะแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นสีโลหะเลยอ่ะแล้วก็เขาใช้วิธีการขัดเสี้ยนที่จะเป็นลายเป็นแนวยาวๆแบบนี้คล้ายๆกับพวกสายนาฬิกาที่แก้วใส่อยู่ตอนนี้เลยอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ได้คิดว่าจะได้เห็นจากทางแบรนด์ Vivo เนาะเพราะว่าปกติแบรนด์ Vivo อ่ะจะชอบทำเฟรมตัวเครื่องเป็นแบบสีแบบกลอสซี่แบบมันเงาเน้นความหรูหราหรือว่าเคลือบสีไปเป็นแบบ Black PVD อะไรแบบนั้นแทนเนาะก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่ได้จับจากตัว Vivo X100 Ultra ได้ในช่วงแรกๆเลยนะครับอ่ะด้านล่างของตัวเครื่องก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ต USB Type C นะครับมีช่องลำโพงมีช่องไมโครโฟนแล้วก็มีถาดใส่ซิมเนาะส่วนด้านบนก็จะมี IR Blaster มีไมโครโฟนอีก1ตัวมีลำโพงแล้วก็ด้านบนจะเขียนว่าProfessional Photography นะครับ Vivo X100 Ultra เครื่องนี้เราจะมีไมโครโฟนทั้งหมด3ตัวนะด้านล่าง1ตัวด้านบน1ตัวแล้วก็ที่โมดูลกล้องอีก1ตัวนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของการจับถือใช้งานตัวเครื่อง Vivo X100 Ultra เครื่องนี้ไปยังไงบ้างเนาะสิ่งแรกเลยที่อยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนนะก็คือมันไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่บางเบาพกพาสะดวกได้ตลอดทั้งวันน้ำหนักน้อยอะไรแบบนั้นเลยนะ Vivo X100 Ultra เนี่ยน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่229กรัมนะครับแล้วก็ขนาดของตัวบอดี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.78 นิ้วนะรวมไปถึงทุกคนลองดูความหนาไม่นับเฉพาะแบบส่วนที่มีโมดูลกล้องนะเอาแค่บอดี้ของเครื่องเปล่าๆเนี่ย
เห็นปะมันหนากว่า Vivo X100 Pro พอสมควรเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดมาเทียบในด้านที่มีโมดูลกล้องด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันหนากว่าเดิมค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าเกิดเอามาเทียบกับ Ultra ด้วยกันเองจากทางแบรนด์อื่นเนี่ยตัวนี้จะอยู่ในระดับไหนในเรื่องของการจับถือใช้งานตัวเครื่องเนาะแกมีความรู้สึกว่าตัวนี้ดีกว่า Xiaomi 14 Ultra แต่ว่ายังไม่ได้ดีเทียบเท่ากับพวกแบบ Oppo Find 7 Ultra หรือว่า Galaxy S24 Ultra นะมันยังมีการเฉลี่ยน้ำหนักหรือว่าเวทบาลานซ์ที่ยังค่อนข้างหนักหัวอยู่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงของลำโพงสเตอริโอใน Vivo X100 Ultra เครื่องนี้กันนะครับว่าคุณภาพเสียงของเขาเป็นยังไงกันบ้างเนาะเริ่มที่ 50% ก่อนนะครับลองฟังนะต่อไปจะเป็น 100% นะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของเสียงลำโพงคู่ของ Vivo X100 Ultra นะคือถ้าถามความคิดเห็นของแก้วเนี่ยแก้วยังรู้สึกว่าสไตล์ในการทำลำโพงคู่ของ Vivo อ่ะมันจะมีความคล้ายๆกันในทุกๆรุ่นเลยเนาะก็คือในเรื่องของความดังหรือว่าตัว loudness เนี่ยถือว่าโอเคและมีระดับเสียงที่ดังเพียงพอที่เราจะใช้งานได้ในทุกๆโอกาสเนาะแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวเสียงเนี่ยก็จะเน้นเสียงกลางเน้นเสียงร้องแล้วก็จะมีความใสในย่านต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีมากไม่มีเสียงพีคเลยนะครับแม้จะแบบเราเปิดเสียงดังสุดตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่รู้สึกถึงอาการพีคในแต่ละช่วงได้เลยนะแต่สิ่งนึงที่แบบอาจจะไม่ค่อยถูกใจแก้วสักนิดนึงละกันนะครับก็คือเสียงเบสคือเสียงเบสของเขาอะมันมีมาพอแค่แบบรู้สึกว่ามันมีจังหวะให้เราแบบสนุกได้นิดนึงอ่ะมีความอุ่นๆในเรื่องของเสียงเบสนิดหน่อยเท่านั้นนะเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับพวก Xiaomi 14 Ultra หรือว่า Oppo Find 7 Ultra เนี่ยแกรู้สึกว่า2ตัวนั้นน่ะเสียงลำโพงโดยเฉพาะในย่านเบสเนี่ยให้ความสนุกในการฟังการใช้งานที่ค่อนข้างจะครอบคลุมมากกว่านะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับดีกว่า Vivo X100 แล้วก็ Vivo X100 Pro อยู่สักประมาณเต็มที่แก้วว่าก็ 10% ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะทีนี้เราพลิกกันมาดูในด้านของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอของ Vivo X100 Ultra เครื่องนี้จะมีขนาดอยู่ที่ 6.78 นิ้วนะแล้วก็รูปแบบหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอโค้งหรือว่า Curve Display นะครับแผนลหน้าจอจะใช้เป็น LTPO OLED นะมีขอบเขตสีอยู่ที่ 1,000 ล้านสีรองรับ HDR 10 Plus แล้วก็ Dolby Vision ด้วยนะครับ Resolution ของตัวหน้าจอจะอยู่ที่ประมาณ 2K แต่ว่าจุดที่เป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยก็คือในเรื่องของ PPI ของตัวหน้าจอที่สูงถึง517 PPI เลยนะเวลาที่เรามาดูคอนเทนต์ที่ resolution สูงๆแบบ 2K 4K เนี่ยแก้วบอกเลยว่ารายละเอียดที่เขาแสดงบนหน้าจอได้อะค่อนข้างดีแล้วก็จู่ใจมากๆเลยเนาะแล้วก็ refresh rate ของหน้าจอจะอยู่ที่120Hz นะครับ peak brightness สูงสุดอยู่ที่ 3,000 นิตนะหลังจากที่แก้วได้ใช้งานหน้าจอของ Vivo X100 Ultra เครื่องนี้ต่อเนื่องมาเป็นเดือนๆ เนี่ยสิ่งนึงที่จะบอกทุกคนเลยก็คือฟีลลิ่งของการใช้งานหน้าจออ่ะมันใกล้เคียง Vivo X100 Pro มากๆเลยครับมันไม่ได้แบบมีความดีมากกว่ารุ่นที่แล้วแบบห่างกันชัดเจนขนาดนั้นนะเวลาใช้งานในการทัชหรือว่าใช้งานพวก multitasking ต่างๆเนี่ยก็ใช้งานได้ดีพอๆกันนะครับหรือว่าเวลาที่จะเอาไปเช็คพวกแบบค่าสีในการทำงาน professional ต่างๆที่ช่างภาพแบบแก้วต้องใช้กันอ่ะก็ใช้ได้ดีนะครับรวมไปถึงการที่เราใช้ในการตกแต่งภาพจากไฟล์ RAW ต่างๆเนี่ยแก้วก็ import ไฟล์จากกล้องของแก้วเนี่ยมาใส่ในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้แล้วก็แต่งได้แบบสบายใจเลยนะเรื่องของพวกค่าสีมาตรฐานพวก DCI-P3 หรือว่าพวก sRGB อันนี้ไว้ใจได้อยู่แล้วเนาะหรือว่าเวลาที่เราจะเอาหน้าจอตัวนี้ไปใช้ในการรับชมคอนเทนต์สตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอย่าง YouTube Netflix Amazon PrimeDisney Hotstar หรือว่าจะเป็น HBO Go เนี่ยความเรียดสูงสุดที่เราดูได้นะครับก็คือเต็มที่ที่แพลตฟอร์มจะให้เราได้อะก็คืออยู่ที่ 4K เนาะแล้วก็รองรับคอนเทนต์ที่เป็น HDR ด้วยนะอย่างตอนนี้แก้วลองเปิด
ตัวเทรลเลอร์ของอวตารภาคล่าสุดเนี่ยก็เปิดขึ้นมาเป็น HDR ได้ในระดับ 4K เลยนะครับทีนี้ในเรื่องของความสว่างหน้าจอเวลาที่เราใช้งานในแต่ละสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเนาะเอาแบบที่เราใช้งานในห้องตอนกลางคืนก่อนนะความสว่างหน้าจอต่ำสุดเนี่ยคือประมาณนี้ทุกคนลองดูจอมันหน่อยนะซึ่งก็ถือว่าเวลาที่แบบเรานอนคลุมโปงปิดไฟตอนกลางคืนแล้วก็เปิดซีรีส์ดูหรือว่าแอบไปแบบกดสนีกเกอร์ที่ออกใหม่เนี่ยก็จะไม่แยงตาเพื่อนร่วมห้องหรือว่าไม่แยงตาแฟนเราแน่นอนนะครับเผลอๆเขาไม่รู้ด้วยว่าเราทำอะไรเนาะแต่ว่าอย่าทำบ่อยนะเปิดอะไรดูตอนกลางคืนแล้วก็เปิดแสงหน้าจอต่ำๆแบบเนี้ยดูนานๆมันเสียสายตาเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราใช้งานนอกบ้านเนี่ยแล้วเปิดแสงหน้าจอสูงสุดก็จะได้ประมาณนี้คือเขาให้ Peak Brightness เนี่ยมาอยู่ที่ 3,000 นิตก็จริงแต่ว่า HBM เวลาที่เราแบบใช้งานนอกบ้านจริงๆเนี่ยแก้วคิดว่าน่าจะใกล้ๆกับพวก Vivo X100 Pro นั่นแหละซึ่งก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในทุกสภาวะแสงอยู่แล้วนะครับเห็นแก้วพูดถึงเรื่องหน้าจอของ Vivo X100 Ultra เครื่องนี้ว่ามันไม่ค่อยต่างกับรุ่นน้องใช่ปะมีเรื่องนึงที่ต่างแล้วดีมากด้วยก็คือตำแหน่งของตัว Fingerprint Scanner เนี่ยสูงแล้วเฮ้ยเขาก็วางได้นี่นาทำไมเขาไม่วางมาตั้งแต่รุ่นโปรเนาะคือพอเครื่องมันใหญ่แบบนี้แล้วตัว Fingerprint Scanner อ่ะมันต่ำมากอ่ะของ Vivo X100 Pro จะอยู่ประมาณนี้เนาะมันทำให้เวลาที่คนมือเล็กๆใช้งานอ่ะจะต้องมีการกระเถิบเครื่องขึ้นหรือว่าเอื้อมนิ้วลงมาค่อนข้างเยอะนะแต่กับ Vivo X100 Ultra เนี่ยเรื่องนี้เขาก็ปรับปรุงมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ปรบมือให้เลยทำดีมากๆฮะตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นรายละเอียดภายนอกตัวเครื่องของ Vivo X100 Ultra กันไปครบถ้วนแล้วเนาะแล้วก็ระหว่างที่แก้วอัดคลิปอยู่ตอนนี้อยู่ดีฝนก็ตกลงมาแบบชุดใหญ่มากดีนะฟ้าไม่ร้องมีแค่เสียงฝนตกหนักๆนิดนึงเนาะไม่รู้ว่าเข้าไปในไมค์เยอะหรือเปล่านะถ้าเกิดเข้าไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามใช้พวกซอฟต์แวร์ Noise Reduction เนี่ยลบออกไปให้ได้เยอะมากที่สุดนะเพราะว่าไม่มีเวลาแล้ววันนี้ยังไงก็ต้องถ่ายให้เสร็จนะครับอ่ะมาพูดถึงสเปคกับ performance ตัวเครื่องกันดีกว่าเนาะเริ่มกันที่ตัวชิปเซตหรือว่าตัว SoC ก่อนเลยนะครับเขาจะใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3นะมี RAM ให้เลือกตั้งแต่ 12GB จนถึง 16GB แล้วก็ Storage เนี่ยมีให้เลือกตั้งแต่ 256GB ไปจนถึง 1TB นะ Storage เป็นในรูปแบบ UFS 4.0 ด้วยนะครับ Connectivity เนี่ยจะได้รับการอัปเกรดขึ้นมานิดหน่อยเนาะWi-Fi จะเป็น Wi-Fi 7แล้ว Bluetooth จะเป็นเวอร์ชัน 5.4 แล้วก็ USB Type C จะเป็นเวอร์ชัน 3.2 นะครับแล้วก็เป็นในรูปแบบ OTG ด้วยนะเราสามารถจะใช้สายที่เป็น USB C to HDMI เนี่ยต่อเข้ากับพวกดิสเพลย์ต่างๆได้เลยนะครับใช้ในการพรีเซนเทชันต่างๆนี่แก้วว่าค่อนข้างสะดวกมากๆนะแก้วใช้ค่อนข้างบ่อยเนาะแล้วก็ความจุแบตเตอรี่นะครับจะให้มาอยู่ที่ 5,500 มิลลิแอมเป็นในรูปแบบซิลิคอนคาร์บอนแล้วนะแล้วก็การชาร์จเร็วสูงสุดแบบเสียบสายเนี่ยจะอยู่ที่80วัตต์แล้วก็ชาร์จเร็วสูงสุดแบบไร้สายจะอยู่ที่30วัตต์นะครับเห็นสเปคตัวเครื่องกันไปครบแล้วนะครับเรามาพูดถึงประสบการณ์ในการใช้งานจริงกันบ้างดีกว่านะว่า Vivo X100 Ultra เครื่องตอบสนองเราในแต่ละด้านได้ดีแค่ไหนเนาะถ้าเป็นการใช้งานแบบทั่วๆไปเลยนะเล่นโซเชียลมีเดียใช้แอปในการทำงานใช้แบบพวกแอปในการตัดต่อยังแคปคัตหรือว่า Lightroom Mobile ในการแต่งภาพเนี่ยบอกเลยว่าตอบสนองเราได้ดีมากๆเลยนะครับไม่มีแบบการคราชไม่มีอาการกระตุกให้เราหงุดหงิดใจอะไรเลยนะหรือว่าจะเป็นการแบบเปิดแอป2แอปไปการแบ่งหน้ากันก็สามารถที่จะทำได้เนาะแต่ว่าก็จะมีอยู่เรื่องนึงนะที่เกี้ยวอยากจะเตือนทุกคนไว้ก่อนก็คือการใช้งานกับพวกแอปธนาคารบางแอปเนี่ยโดยเฉพาะกรุงไทยออมสินแล้วก็ธนาคารที่เป็นธนาคารรัฐหลายๆแห่งเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่อง security permission เนาะเพราะว่าตัว AI Jovi กับตัวBlue LM Copilot ของเราอะมันมีการอ่านหน้าจอเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อคอยดูซิว่าเราจะใช้งานอะไรต่อถูกปะแล้วเวลาเราเข้าแอปธนาคารต่างๆเข้าไปอะมันจะติด AI พวกนี้แหละที่มันเหมือนกับพยายามจะไปอ่านหน้าตาของแอปของเขาเนาะซึ่งมันเป็นความไม่เข้ากันของตัวซอฟต์แวร์แอปของไทยแล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวเครื่องที่มาจากทางจีนนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการแก้เนี่ยถามว่ามันมีไหมมันก็มีแหละมันคือการที่เราไป disable ตัวพวก
AI Jovi กับตัว Blue LM Copilot ตัวนั้นน่ะให้มันไม่ทำงานตลอดเวลานะครับไปแบบForce Close มันก็ได้หรือว่า Force Stop มันก็ได้แล้วก็ค่อยเข้าใช้งานแอปพวกนั้นก็ทำได้เนาะทีนี้ในเรื่องของการเล่นเกมของ Vivo X100 Ultra เครื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเกมที่แก้วเล่นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น Ash Age War นะแล้วก็ตัว Dragonia นะครับซึ่งจะเป็นเกมแนวแบบMMORPG 3D แบบ 100% อยู่แล้วเนาะซึ่งมันก็จะกินทรัพยากรตัวเครื่องเนี่ยมากพอสมควรแล้วนะครับแต่บอกเลยว่า Vivo X100 Ultra เครื่องนี้เอาอยู่แบบสบายๆเลยนะเปิดกราฟิกแบบเต็มที่ระดับ Ultra ไปเลยแล้วก็ต่อให้จะมีแบบ element ในฉากเยอะอ่ะมีมอนสเตอร์เยอะๆมีคนในเมืองเดินกันไปเดินมาเยอะๆเนี่ยเฟรมเรทไม่ตกเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบแก้วค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเพราะว่า Snapdragon 8 Gen 3หลายๆตัวในปีนี้ที่แก้วเอามาลองเล่นกับตัว Ash Age War เนี่ยแก้วยังเจอปัญหาเฟรมตกๆให้เห็นได้บ้างนะครับแต่ว่าใน Vivo X100 Ultra คือไม่เจอเลยแล้วก็เล่นต่อเนื่องได้แบบลื่นๆเป็นชั่วโมงก็ยังลื่นเหมือนเดิมนะครับทีนี้ในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่เวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยถ้าเป็นการเล่นเกมแบบเปิดแสงหน้าจอเยอะๆหน่อยแล้วก็เล่นในที่ที่มันไม่ใช่อินดอร์หรือว่าในห้องแอร์แบตมันจะไปเร็วกว่านะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 14% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นในห้องแอร์ที่เครื่องไม่ได้ร้อนขึ้นมาอะไรมากเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะลดไปต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 12-13% นะครับมากันที่เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์แล้วก็สกรีนออนไทม์เนาะ Vivo X100 Ultra เครื่องนี้ถ้าเราใช้งานแบบไลท์ยูสหรือว่าเน้นการใช้งานในห้องเป็นหลักใช้งานในที่ที่เป็นอินดอร์เนาะเล่นโซเชียลมีเดียใช้แอปในการทำงานดูหนังฟังเพลงนิดหน่อยเนี่ยแบตเตอรี่ต่อวันนะจะอยู่ได้ที่ประมาณสกรีนออนไทม์8ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันไหนที่เราใช้กล้องเยอะเช่นใช้ในการถ่ายภาพนิ่งเยอะๆเนี่ยแบตเตอรี่จะหายไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงอาจจะได้เต็มที่ก็สกรีนออนไทม์8ชั่วโมงนะแต่ถ้าถ่ายวิดีโอเยอะเมื่อไหร่มีการใช้กล้องในระยะ 1x กับ 3x เป็นเรื่องแบบปกติแล้วก็ใช้งานเยอะๆเนี่ยแบตเตอรี่จะลดค่อนข้างเร็วนะครับเต็มที่ที่แก้วทำได้นะจะอยู่ที่ประมาณ7ชั่วโมง20นาทีหรือว่าประมาณ7ชั่วโมงครึ่งเนาะคือมันแบบขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานต่อเนื่องจนเครื่องมันร้อนอ่ะแล้วมันร้อนต่อเนื่องไปอีกนานแค่ไหนอ่ะคือถ้าเกิดแบบร้อนแล้วเราพักมันก็จะได้แบตที่อึดกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดแบบว่าร้อนแล้วเรายังฝืนใช้ต่อเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะลดเร็วกว่าเดิมนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้ก็มาถึงเรื่องที่หลายๆคนรอจะฟังกันอยู่นะครับก็คือในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั่นเองนะเราไปดูสเปคของกล้องแต่ละตัวกันก่อนเลยนะครับชุดกล้องหลังของ Vivo X100 Ultra ตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์หลายเทีย900ขนาด1นิ้วมีค่า f-stop อยู่ที่ f1.75 พร้อมกับระบบออโต้โฟกัสทั้งเลเซอร์โฟกัสแล้วก็ PDAF นะครับแล้วก็มีกันสั่น OIS มาให้ด้วยนะกล้องตัวต่อไปก็คือกล้อง Ultra Wide Angle ความละเอียด50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์หลายเทียร600นะครับอันนี้ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นที่แล้วนะมีค่า f-stop เนี่ยอยู่ที่ f2.2 นะครับแล้วก็ focal range เนี่ยอยู่ที่14 มม. นะพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสแบบ PDAF แต่ว่าจะไม่มีกันสั่น OIS มาให้นะครับมีแค่ EIS เท่านั้นนะและกล้องที่เป็นไฮไลท์มากที่สุดใน Vivo X100 Ultra ตัวนี้ก็คือกล้องเทเลโฟโต 3.7x ความละเอียด200ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ ISOCELL HP9 นะครับซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ทาง Samsung เนี่ยเพิ่งจะออกมาในปีนี้สดๆร้อนๆนะครับมีค่า f-stop เนี่ยอยู่ที่ f2.67 นะครับ focal range อยู่ที่85 มม. มาพร้อมกับระบบโฟกัส Multi Directional PDAF แล้วก็กันสั่น OIS ด้วยนะส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งการอัปเดตใหญ่ให้กับชาว Vivo X Series ได้ชื่นใจกันนะครับเพราะว่าใน Vivo X100 Ultra ตัวนี้เราได้กล้องหน้าเซ็นเซอร์ดีๆกันสักทีนะเป็น ISOCELL JN1ความละเอียด50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสแล้วนะครับแล้วก็มีค่า f-stop เนี่ยอยู่ที่ f2.45 นะก็คือสามารถที่จะบอกว่าเดินถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าแล้วก็มี depth of field ด้านหลังอยู่ประมาณหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ากล้องหน้าในรอบนี้โหดไม่แพ้กับ Vivo V Series เลยนะ
ส่วนในเรื่องของหน้าตา UI แอปกล้องถ่ายภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับ Vivo X100 Pro เครื่องถ่ายเกือบจะ 100% เลยนะแค่เขาอาจจะมีการเพิ่มพวกฟีเจอร์ที่ใช้ AI มาเป็นส่วนประกอบเนี่ยเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว AI Visual นะครับที่จะเป็นการใช้ Generative AI เนี่ยเปลี่ยนภาพถ่ายของเราให้ออกมาเป็นฤดูที่เราต้องการได้นะซึ่งแก้วก็รู้สึกว่าฟีเจอร์ดีมันก็เจ๋งดีล้ำดีนะแต่ถามว่าส่วนตัวได้ใช้บ่อยไหมต้องใช้คำว่าแทบไม่ได้ใช้เลยครับคือมันให้ความรู้สึกที่แบบมันดูหวือหวาดีในวันแรกที่เราได้ลองอ่ะแต่ว่าพอผ่านช่วงที่ได้ลองไปเสร็จปุ๊บแกก็ยังไม่ได้เจอ use case อะไรกับฟีเจอร์นี้สักเท่าไหร่เนาะแล้วก็ AI อีกประเภทหนึ่งก็คือ AI Eraser ที่เราใช้ในการลบคนลบ object แล้วก็เจนภาพส่วนที่ลบออกไปเนี่ยขึ้นมาแทนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าถามว่าแม่นไหมในความรู้สึกส่วนตัวของแก้วจากที่ใช้มานะมันใช้งานได้ดีประมาณหนึ่งนะครับแต่ถามว่าดีที่สุดในตลาดไหมขอยืนยันตรงนี้เลยนะว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับมันยังมีการเจนขึ้นมาพลาดไปดึงส่วนนั้นส่วนนี้มาเจนทับแล้วภาพมันก็ออกมาดูแปลกๆเนี่ยอันนี้ยังไม่แม่นเท่ากับพวกแบบOppo Find 7 Ultra หรือว่ายังไม่แม่นเท่ากับ Samsung Galaxy S24 Ultra นะครับอันนี้บอกทุกคนเอาไว้ก่อนเลยนะส่วนพวกฟีเจอร์ในการตกแต่งภาพที่อยู่ในตัว Gallery App ที่ติดมาในตัวเครื่อง Vivo X100 Ultra เนี่ยต้องใช้คำว่าเครื่องมือโหดมากแล้วก็เยอะมากๆนะแทบจะไม่ต้องไปดาวน์โหลด Lightroom Mobile มาลงเครื่องยังได้เลยนะครับมีทั้งแบบการ Editing ในรูปแบบที่เป็น Standard การใช้ Curve การใช้ SSL การทำ Maskingการแบบปรับสีเฉพาะจุดคือมีหมดเลยนะแล้วก็รองรับรูปแบบของ RAW ไฟล์ตั้งแต่แบบเซนเซอร์ RAW ปกติไปจนถึง RAW ที่เป็น14บิตอย่างตัว S-RAW ที่อยู่ในตัวเครื่องของ Vivo X100 Ultra เนี่ยถ้าเกิดให้เปรียบเทียบว่าตัวไหนที่เก่งพอๆกับตัวนี้อีกก็คงจะไม่พ้นเสี่ยวหมี่14 Ultra แล้วแหละที่เขามีการออกแบบฟีเจอร์ในการตกแต่งภาพเนี่ยมาเอาใจสายโปรกันไม่แพ้กันเลยครับเรามาเริ่มดูภาพจากกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลที่ใช้เซนเซอร์ลายเทียร์900ตัวนี้กันเลยนะครับภาพที่เราได้จากกล้องตัวนี้นะเอาจริงๆเลยนะคุณภาพไฟล์เนี่ยมันใกล้เคียงกับ IMX 989ที่อยู่ใน Vivo X100 Pro มากๆเลยนะทั้งในแง่ของดีเทลของภาพแล้วก็ Dynamic Range ที่เก็บมาได้นะครับจะมีจุดที่มีความแตกต่างกันอยู่บ้างก็คือโทนสีที่แก้วพูดไปตอนแรกนะว่าใน Vivo X100 Ultra เนี่ยสีมันจะดูนวลๆสีไม่สดมากขนาดว่าเราตั้งแบบโปรไฟล์ที่เป็น Vivid เอาไว้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สดมากอยู่ดีนะครับแล้วก็พวกการเติมความคมด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็น Sharpness กับ Clarity เนี่ยก็ไม่ได้มากเท่ากับตัว Vivo X100 Pro ด้วยนะทำให้ภาพในภาพรวมเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองเนาะซึ่งถ้าจะมีบางคนที่แบบชอบความสดใสของ Vivo X100 Pro มากกว่าเนี่ยแก้วก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของพวกระบบวัดแสงไว้บาลานซ์แล้วก็พวกออโต้โฟกัสต่างๆเนี่ยอันนี้หายห่วงเลยดีในทุกๆกล้องแล้วก็ดีในทุกๆสภาพแสงด้วยนะครับไม่มีการที่แบบแสงสวิงไปมาสีสันของภาพเพี้ยนเวลาที่แบบถ่ายต่อเนื่องแล้วสีไม่เท่ากันเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเลยนะครับส่วนในเรื่องของการถ่ายภาพละลายฉากหลังหรือว่าการเน้น depth of field ของกล้องหลักตัวนี้ก็ต้องบอกว่าถ่ายง่ายตามสไตล์เซนเซอร์1นิ้วอยู่แล้วนะครับเอาไปใช้ในการถ่ายภาพอาหารถ่ายภาพเครื่องประดับถ่ายอ็อบเจกต์ที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากในระยะกลางๆเนี่ยก็สามารถที่จะเบลอหลังได้ดีเนาะแต่ถามว่าการเบลอหรือว่าระดับของ depth of field เนี่ยมันเยอะเท่ากับพวก Xiaomi 14 Ultra หรือว่า Huawei Piora 70 Ultra ที่สามารถปรับรูรับแสงได้ต่ำสุดอยู่ที่ f1.6 ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทำได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่ทำได้ในตอนนี้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วครับเรามาต่อกันที่การถ่ายภาพ Portrait กันบ้างนะครับการถ่ายภาพ Portrait ใน Vivo X100 Ultra เครื่องนี้เราสามารถใช้งานได้ทั้งหมด5ระยะด้วยกันนะครับก็คือ24 mm 35 mm 50 mm 85 mm แล้วก็100 mm นะครับส่วนตัวพวกแบบ Size Bokeh Effect ต่างๆเนี่ยเหมือนกันใน Vivo X100 Pro เลยนะไม่ได้มีแบบ Bokeh พิเศษเพิ่มเติมอะไรขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ดูคล้ายกับรุ่นน้องในซีรีส์ตัวเองเนาะแต่ว่าโหม
Portrait จาก Vivo X100 Ultra เครื่องนี้จะมีการโปรเซสไฟล์ภาพที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าในหลายๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมความคมหรือว่าการเติมชาร์ปเนสของภาพเนี่ยที่น้อยลงมากๆนะทำให้ภาพดูมีความนุ่มนวลดูมีความละมุนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัว Beauty Mode ของเขาเนี่ยจะมีการเกลี่ยผิวที่ดูเนียนเหมือนเดิมแต่ว่าพวก texture ของผิวรูขุมขนพวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยเขาพยายามจะเก็บเอาไว้ให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับสำหรับในเรื่องของคุณภาพไฟล์ในโหมด Portrait เนี่ยในช่วงระยะ24 mm 35 mm 50 mm เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับ Vivo X100 Pro นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระยะ85 mm จนถึง100 mm เนี่ยอันนี้บอกเลยว่า Vivo X100 Ultra ตัวนี้คือสุดมากกว่าจริงๆนะเก็บดีเทลเล็กๆมาได้เห็นชัดเจนมากๆนะครับพวกแบบไรผมขนตาหรือว่าจะเป็นแววตาแสงที่สะท้อนในแววตาเนี่ยคือเก็บมาได้ครบถ้วนแล้วก็มีรายละเอียดที่เราซูมเข้าไปดูแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีการแตกของภาพเลยแม้แต่น้อยนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะมาจากการที่เปลี่ยนเซ็นเซอร์มาใช้เซ็นเซอร์ที่เป็น High Resolution 200ล้านพิกเซลนั่นเองนะส่วนในเรื่องของการตัดขอบละลายฉากหลังในโหมด Portrait เนี่ยแก้วขอใช้คำว่าเราเลิกกังวลในเรื่องพวกนี้ไปได้แล้วนะครับคือในตอนที่เป็น Vivo X100 Pro เนี่ยมันก็กริปมากๆแล้วนะสักประมาณแบบ 95% ได้แล้วนะครับแต่ว่าพอมาเป็น Vivo X100 Ultra เนี่ยมันก็ขยับขึ้นไปอีกนิดนึงเนาะสักประมาณ 97-98% แบบนั้นเลยนะสามารถจะตัดออกมาได้มีความเนียนสวยเนี่ยในทุกๆสถานการณ์ที่เราถ่ายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นถ่ายในที่ที่เป็น outdoor มีฉากหลังใกล้ๆเนี่ยก็สามารถที่จะไล่ระดับการเบลอได้สวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะครับความแม่นยำเวลาที่แบบเก็บพวกไรผมเล็กๆหรือว่ามีการวางแสงเอาไว้ด้านหลังอะไรแบบนี้เวลาถ่ายย้อนแสงอ่ะก็ยังสามารถที่จะเบลอฉากหลังได้คมกริบเหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็พวกไซส์โบเก้ที่แก้วเลือกใช้อยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าเหลือแค่ใช้แบบพวก Plana Bokeh, Distagon แล้วก็ Classic Bokeh แค่นั้นแหละพวกแบบ Size Biota อะไรพวกนี้แก้วไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วรู้สึกมันแฟนซีเกินไปสงสัยเริ่มแก่แล้วนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการถ่ายภาพ Portrait แบบ Outdoor ที่แก้วทำให้ดูเป็นเรื่องปกติแล้วเนี่ยช่วงที่แก้วไปสอนถ่ายภาพในมหาวิทยาลัยอ่ะได้มีโอกาสเอา Vivo X100 Ultra เครื่องนี้ไปถ่ายงานในรูปแบบที่เป็น Studio Lighting มาให้ทุกคนดูด้วยนะครับซึ่งในแบบนางแบบของแก้วก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนะก็คืออาจารย์ผู้ช่วยสอนแล้วก็น้องๆ นักศึกษาที่เรียนกับแก้วนั่นเองนะครับซึ่งวันที่แก้วถ่ายเนี่ยจะเป็นวันที่สอนในเรื่องของสตูดิโอไลติ้งพอดีก็เลยให้เขาแต่งตัวกันมาแบบจัดเต็มเลยนะถ่ายเพลินมากๆถ่ายกันอยู่เป็นแบบชั่วโมงถ่ายเป็น100-200รูปเลยอะแล้วก็พอเอาภาพที่ได้เนี่ยไปขึ้นบนหน้าจอให้กับน้องๆเขาได้ดูกันอะทุกคนก็แบบอึ้งไปเลยว่าแบบเฮ้ยกล้องสมาร์ทโฟนในยุคนี้มันมาถึงจุดนี้กันแล้วนะแล้วก็ส่งภาพให้กับน้องๆเขาไปใส่พอร์ตงานตัวเองเนี่ยพอได้เห็นหน้าตาของน้องๆเขาดีใจแล้วก็ชื่นใจตามไปด้วยเลยครับเรามาต่อกันที่กล้องตัวต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือกล้องเทเลโฟโต้ 3.7x ความละเอียด200ล้านพิกเซลที่ใช้เซ็นเซอร์ ISOCELL HP9 ตัวนี้กันเลยนะครับอันเนี้ยแก้วพูดตามตรงเลยนะว่าในตอนแรกอ่ะมีความสงสัยกับการวางเซตอัพตัวกล้องแบบนี้ของทาง Vivo เหมือนกันนะเพราะว่าคู่แข่งในระดับพรีเมียมแฟลกชิพพวกรุ่น Ultra ต่างๆเนี่ยเขามักจะแบ่งกล้องเทเลโฟโต้อ่ะออกมาเป็น2ระยะก็คือmedium telephoto กับ long range telephoto เนาะยกตัวอย่างก็คือ Xiaomi 14 Ultra กับ Oppo Find 7 Ultra เนี่ยเขามีการแบ่ง2ตัวแบบนี้เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่า Vivo X100 Ultra เครื่องนี้ใส่มาระยะเดียวเลยก็คือ85 mm เนาะโดยที่จะเน้น resolution เยอะๆแทนนะครับซึ่งพอได้ลองใช้งานกล้อง telephoto ตัวนี้แบบจริงๆจังๆแล้วเนี่ยแกก็รู้สึกเลยว่าแบบโหVivo เขาคิดไม่ผิดจริงๆแล้วแหละที่วางเซตอัพตัวกล้องมาแบบนี้นะเพราะว่านอกจากการถ่ายภาพพอร์เทรตแล้วเนี่ยมันมีความอเนกประสงค์ในการใช้งานด้านอื่นเยอะมากนะถ่ายโปรดักต์ก็ได้ถ่ายอาหารก็ได้ถ่ายพวกอะไรที่อยู่แบบในระยะกลางๆก็ได้นะแล้วก็มี depth of field มีการละลายฉากหลังที่แบบเบลอหลังได้สวยมากๆน่าจะเป็นกล้องเทเลโฟโต้ระยะประมาณนี้ที่เบลอหลังได้เยอะที่สุดในปีนี้แล้วนะครับรวมไปถึงเวลาที่เราไปซูมสิ่งของที่อยู่ในระยะใกล้ๆเนี่ยหรือว่าไปซูมถ่ายพวก landscape ที่อยู่ในระยะสักประมาณ 40x 50x เนี่ยก็ยังสามารถจะหวังผลในการซูมในระยะพวกนั้นได้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งทีเด็ดของกล้องเทเลโฟโต้ตัวนี้นะครับก็คือการถ่ายภาพมาโครของเขาเนี่ยมันโหดมากๆเลยนะคือถ้าเกิดเราเทียบในเรื่องของระยะโฟกัสใกล้สุดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ใกล้เท่ากับตัว
Huawei Pixel 70 Ultra นะครับแต่ว่าถ้าเราบวกพลังในการซูม Crop On Sensor เข้าไปสัก Loss Rate สักประมาณ 10x หรือว่า 20x เนี่ยมันสามารถถ่ายมาโครได้แบบน่าจะโหดที่สุดในเวลานี้แล้วก็ว่าได้นะคุณภาพไฟของกล้องเทเลโฟโต 3.7x ตัวเนี้ยถือว่าอัปเกรดขึ้นมาจากตัว Vivo X100 Pro เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Dynamic Range เนี่ยที่มีความใกล้เคียงกับกล้องหลักแล้วนะครับแล้วก็สีสันของภาพมีความตรงกันพวกซอฟต์แวร์ Auto Exposure Software White Balance เนี่ยก็ทำมาได้ดีตั้งแต่แบบแกะกล่องออกมาใช้งานเลยนะรวมไปถึงในเรื่องของ Auto Focus ด้วยอันนี้เป็นจุดที่แกรู้สึกว่าเขาทำได้ดีขึ้นมากที่สุดแล้วในแง่ของการอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นที่แล้วนะเพราะว่าเวลาที่เราซูมเข้าไปในระยะที่ไกลมากๆเนี่ยเขายังสามารถที่จะ tracking แล้วก็ keep ตัวโฟกัสเอาไว้บน object เนี่ยได้แบบนิ่งๆไม่ได้มีการ out focus หรือว่ามี focus hunting ที่เยอะแยะจนน่ารำคาญใจอะไรเลยครับเรามาต่อกันที่กล้อง ultra wide angle ความละเอียด50ล้านพิกเซลที่มี focal range อยู่ที่14มิลลิเมตรตัวนี้กันบ้างนะครับในที่สุดทาง vivo เนี่ยก็ได้เปลี่ยนเอาเซนเซอร์ ISOCELL JN1 ตัวเก่าเนี่ยออกไปจากกล้อง Ultra Wide Angle สักทีนะแล้วทดแทนด้วยเซ็นเซอร์อย่าง Lightyear 600ตัวใหม่ตัวนี้นะครับคุณภาพไฟของกล้อง Ultra Wide Angle ตัวนี้ดีขึ้นแบบรู้สึกได้ในทุกๆสภาวะแสงเลยนะครับการจัดการ Distortion ก็ทำได้ดีใกล้เคียงกับ Vivo X100 Pro นะแต่ว่าพวกความซอฟต์ตามมุมภาพทั้ง4มุมเนี่ยถือว่าน้อยลงเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็พวกซอฟต์แวร์ในการวัดแสงซอฟต์แวร์ Auto HDR ไปจนถึงเวลาที่เราถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยสามารถจะเกลี่ยแสงในภาพออกมาได้กำลังดีเนาะส่วนมืดก็ไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาเยอะเกินส่วนไฮไลท์ก็เก็บเข้ามาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าไวบาลานซ์ในกล้อง Ultra Wide Angle ตัวนี้ในซอฟต์แวร์ที่ติดมากับเครื่องอ่ะต้องใช้คำว่าไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่มันจะมีความแบบสวิงไปสวิงมาในบางสภาพแสงอยู่บ้างเนาะแต่ว่าเขาก็มีการทยอยอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ของตัวกล้องเข้ามาแก้ไขให้เนี่ยในช่วง2เดือนนี้ประมาณ3แพชแล้วนะซึ่งมันก็ดีขึ้นประมาณนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสีของภาพที่ได้จากกล้อง Ultra Wide Angle ตัวนี้มันจะค่อนข้างอมเขียวมากกว่ากล้องหลักแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้ที่เขาทำสีสันออกมาได้ใกล้เคียงกันนะครับเรามาต่อกันที่ Low Light Photography หรือว่าการถ่ายภาพในที่แสงน้อยกันบ้างนะครับเราสามารถใช้งาน Night Mode ได้ในกล้องทุกตัวเลยนะตั้งแต่กล้อง Ultra Wide Angle กล้องหลักกล้องเทเลโฟโต้ไปจนถึงกล้องหน้านะตัวคุณภาพไฟของ Night Mode ใน Vivo X100 Ultra เนี่ยแกต้องใช้คำว่าสว่างกว่าแล้วก็ใสกว่ารุ่นน้องในค่ายตัวเองทุกตัวเลยนะและมันเป็นแบบนั้นในกล้องหลังทุกๆกล้องด้วยนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยแกคิดว่าน่าจะมาจากการที่เขาเปลี่ยนเซ็นเซอร์ในกล้องหลังเนี่ยแบบยกชุดแล้วก็มาใช้เทคโนโลยีที่เป็นยุคปัจจุบันทั้งหมดแล้วนะลักษณะในการโปรเซสไฟล์ภาพใน Night Mode ของ Vivo X100 Ultraเครื่องนี้จะมีการบูสต์สีสันของภาพเนี่ยขึ้นไปประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้บูสต์ขึ้นไปเยอะนะครับแล้วก็เติมชาร์ปเนสเติมคลาริตี้เข้ามาเล็กน้อยเท่านั้นนะถ้าส่วนไหนของภาพมันมีแสงไฟที่แบบสว่างเกินไปเนาะเขาก็จะมีการดึงรายละเอียดในส่วนที่มันสว่างมากๆเนี่ยกลับมาให้เราแบบอัตโนมัติคล้ายๆกับการใช้ Auto HDR อะไรแบบนั้นเลยนะครับซึ่งทำได้ดีในทุกๆกล้องด้วยนะแล้วก็พวกโหมดการถ่ายภาพในช่วงกลางคืนเนี่ยก็มีมาให้ครบถ้วนเหมือนเดิมเนาะตั้งแต่แบบโหมดการถ่ายภาพพระจันทร์การถ่ายดาวแบบแฮนด์เฮลการถ่ายเส้นไฟถนนด้วย Long Exposure หรือว่าการถ่ายน้ำตกให้มันพริ้วๆอะไรแบบนี้ก็มีซอฟต์แวร์พวกนี้มาให้เหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าปรับปรุงให้มันดูมีความสมูทมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่ RAW File Performance ใน Vivo X100 Ultra ตัวนี้กันบ้างนะครับเราสามารถเลือกใช้งานรูปแบบของ RAW File เนี่ยได้2รูปแบบด้วยกันนะอันแรกก็คือเซนเซอร์ RAW นะครับอันที่2ก็คือ Computational RAW หรือว่าS-RAW ที่หลายๆคนคุ้นชินกันเนาะรวมไปถึงเรายังสามารถใช้งาน RAW File เนี่ยได้ในชุดกล้องหลังทั้ง3ตัวเลยนะความพิเศษของ RAW File ใน Vivo X100 Ultra เครื่องนี้คือเราสามารถจะถ่าย RAW File มาในขนาด50ล้านพิกเซลได้นะหรือว่าเต็ม Resolution ของตัวเซ็นเซอร์นั่นเองเนาะเหมือนกับพวกPro RAW จาก iPhone หรือว่า Expert RAW จากทาง Samsung นั่นเองนะซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ Vivo X100 Ultra เนี่ยทำได้ดีฉีกออกมาจากรุ่นน้องตัวโปรแบบชัดเจนมากๆเลยนะไฟล์ที่ได้เนี่ยนอกจากจะมีความยืดหยุ่นมากกว่ามี Dynamic Range ที่กว้างมากกว่าแล้วเนี่ย
noise performance ก็ทำได้ดีขึ้นด้วยนะครับเวลาที่เราถ่ายภาพในที่แสงน้อยด้วย raw file เนี่ย noise คือต่ำมากๆนะต่อให้เราจะใช้แบบเซนเซอร์ raw ก็ตามเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปใช้ sraw ที่เป็น computational raw ของทาง vivo เนี่ยเขาจะมีการทำ noise reduction เนี่ยมาให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะไฟล์ก็จะยิ่งใสมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็ใช่ว่าการถ่าย raw file แบบเต็ม resolution มันจะมีแต่ข้อดีเนาะมันต้องแลกมาด้วยขนาดไฟล์ที่ใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ95เมกะไบต์จนถึง100เมกะไบต์ต่อไฟล์เลยนะเอาเป็นว่าไฟล์ในลักษณะแบบนี้เอาไปใช้ในโอกาสพิเศษตอนที่แบบไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศอะไรแบบนี้ดีกว่าครับดูภาพนิ่งในกล้องหลังกันไปครบแล้วนะครับเรามาดูภาพนิ่งในกล้องหน้ากันบ้างดีกว่านะสำหรับกล้องหน้าใน Vivo X100 Ultra เครื่องนี้แกรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาจากตัว Pro อีกมากพอสมควรเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราได้เซ็นเซอร์50ล้านพิกเซลที่เป็น ISO Cell JN1 เหมือนกับพวก Vivo V Series ในปีนี้แล้วเนาะแล้วก็ได้ออโต้โฟกัสมาด้วยค่ารูรับแสงก็ค่อนข้างกว้างเลยนะอยู่ที่ f2.45 เท่านั้นนะครับองศาในการรับภาพของกล้องหน้าตัวนี้มันอาจจะไม่ได้กว้างมากนักนะแต่ก็เพียงพอที่เราจะสามารถถ่ายเซลฟี่กับเพื่อน 2-3 คนได้สบายอยู่แล้วนะครับคุณภาพไฟล์ของกล้องหน้าเวลาที่เราเซลฟี่ด้วยโหมด Portrait เนี่ยเอาจริงนะแทบจะเหมือนกับกล้องหลังเลยก็ว่าได้นะครับสกินโทนจะดูมีความชมพูสว่างมากกว่าอยู่นิดหน่อยแล้วก็ต่อให้เราจะไม่เปิดตัวซอฟต์แวร์โบเก้ขึ้นมาเนี่ยกล้องหน้าตัวนี้ก็จะมี depth of field ให้เราเห็นได้บ้างแล้วนะครับแล้วก็ในกล้องหน้าตัวนี้เราสามารถที่จะใช้โบเก้เอฟเฟคที่เป็น size โบเก้เหมือนกับกล้องหลังได้แล้วนะแล้วก็การตัดขอบการเบลอฉากหลังในกล้องหน้าเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับกล้องหลังอยู่พอสมควรเลยนะครับดูภาพนิ่งในกล้องหลังแล้วก็ในกล้องหน้ากันไปครบถ้วนแล้วนะครับเรามาดูการถ่ายวิดีโอใน Vivo X100 Ultra ตัวนี้กันบ้างดีกว่านะเราสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด 8K 30fps นะครับแต่ว่าใน resolution ที่เป็น 4K เนี่ยเราสามารถจะเลือกถ่ายได้หลายเฟรมเรทมากๆเนาะตั้งแต่30เฟรม60เฟรมไปจนถึง120เฟรมก็มีให้เลือกนะครับรวมไปถึงเรายังสามารถใช้โปรไฟล์ที่เป็น Dolby Vision เนี่ยได้ใน resolution ที่เป็น 4K ด้วยนะการกันสั่นเวลาที่เราถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะอยู่ในกล้องตัวไหนก็ตามนะแก้วถือว่าใช้งานได้โอเคหมดเลยนะครับแต่ถามว่าดีขึ้นมีการอัปเกรดขึ้นมาจากตัว Vivo X100 Pro มากไหมต้องบอกว่าแทบไม่รู้สึกมีความใกล้เคียงกันมากๆเนาะแต่ว่ามีอันนึงที่เขาอัปเกรดขึ้นมาและแกรู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนแน่นอนนะครับก็คือเวลาที่เราเปิดการสั่นซอฟต์แวร์ขึ้นมาช่วยเป็นในรูปแบบ EIS เนี่ยปกติแล้วตัว resolution มันจะดรอปลงไปเหลืออยู่แค่ Full HD 30เฟรมถูกป่ะแต่ว่าในรอบเนี้ยเราเปิด EIS ขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ในกล้องตัวไหนก็แล้วแต่นะเราจะได้ resolution ที่ 2.8K นะครับตอนที่แกได้ใช้งานฟีเจอร์นี้ไปครั้งแรกเนี่ยก็แบบเฮ้ย Vivo ไม่เคยให้อะไรแบบนี้กับเรามาก่อนเลยนะเหมือนกับว่าในปีนี้เขาอยากจะจริงจังในเรื่องของการถ่ายวิดีโอมากขึ้นแล้วนะครับเนื้อไฟล์วิดีโอของ Vivo X100 Ultra เครื่องนี้ไม่ว่าจะอยู่ในกล้องตัวไหนก็ตามนะทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเราสามารถจะเอาไปใช้งานต่อได้จริงหรือว่าเอาไปผสมกับพวกฟุตเทจที่มาจากกล้อง Mirrorless เนี่ยก็แทบจะดูไม่ออกแล้วนะครับไปจนถึงเอาไปใช้งานในระดับ professional ได้แล้วนะที่แก้วกล้าพูดคำว่าเอาไปใช้งานในระดับ professional ได้แล้วเนี่ยเพราะว่าใน Vivo X100 Ultra เครื่องนี้เขาได้มีการใส่ตัวล็อกโปรไฟล์กลับมาให้แล้วนะซึ่งเราสามารถที่จะนำมาใช้ในการแบบเกรดดิ้งสีภายหลังได้สะดวกแล้วก็มีเนื้อไฟล์ที่คุณภาพดีมากๆด้วยนะครับแต่ก็จะมีอยู่ฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เขาได้มีการอัปเกรดเข้ามาให้นะก็คือในโหมด Cinematic Portrait Video เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเราจะทำได้แค่ถ่ายวิดีโอละลายฉากหลังถูกไหมแต่ว่าในรอบนี้เราสามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์สีสันให้กับวิดีโอเราได้ด้วยแล้วก็เรโซลูชันเนี่ยไม่ดรอปลงมานะครับยังอยู่ที่ 4K เหมือนเดิมเลยและที่ล้ำขึ้นไปอีกระดับนึงก็คือเรายังสามารถจะคัสตอมโทนสีของภาพเนี่ยขึ้นมาใช้ในการถ่ายวิดีโอของเราเองได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเลือกตัวสีที่เราต้องการผ่านฟิลเตอร์ก่อนแล้วก็ใส่พวกเอฟเฟกต์ที่เป็นฟิล์มเกรนเหมือนภาพ
พยนตร์หรือว่าจะเป็นฟิล์มเบิร์นเหมือนพวกหนังวินเทจเก่าๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับหรือว่าใส่ให้ตัวภาพมีขอบดำเหมือนกับหนังที่เราดูในโรงหนังอะไรแบบนี้ก็ทำได้นะแต่แอบน่าเสียดายไปนิดนึงก็คือตัวคัสตอมโทนสีวิดีโอเนี่ยถ้าเราทำแล้วเราจะใช้ได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นนะครับวิดีโอที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นวิดีโอที่แก้วถ่ายด้วยกล้องหน้าของ Vivo X100 Ultra นะที่ความละเอียด 4K 30 fps นะครับสิ่งหนึ่งที่ Vivo X100 Ultra เนี่ยอัปเกรดมาให้เราในกล้องหน้านะก็คือสิ่งนี้เรามีออโต้โฟกัสแล้วเห็นไหมพอมีออโต้โฟกัสเสร็จปุ๊บก็หมายความว่าเราสามารถจะใช้กล้องหน้าตัวนี้ถ่ายวีล็อกได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้แบบเยอะมากๆแน่นอนเนี่ยลองดูดิแล้วก็ซอฟต์แวร์ในการแบบออโต้เอ็กโพเชอร์ของเขาอะเวลาที่สภาพแสงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอเคมากเลยนะเอาลองดูแบบอะไรย้อนแสงหน้าก็ไม่มืดเห็นปะแล้วก็แสงส่องเข้าหน้าแบบปกติตรงๆก็ยังโอเคอยู่เนาะแล้วก็ในเรื่องของเสียงไมโครโฟนเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนแต่ถือว่าก็ใช้งานได้ตามปกติแหละเสียงเข้าได้โอเคแล้วก็ตัดเสียงรบกวนออกไปได้ดีประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้ดีมากอะไรนะครับแล้วก็กันสั่นเดี๋ยวก็จะถือแบบยื่นสุดแขนนะคือ focal range ที่เขาให้เรามาเนี่ยอยู่ที่24 มิลแต่ว่าถ้าเกิดเรายื่นสุดแขนเนี่ยถือว่ากว้างใช้ได้นะแล้วก็การกันสั่นของเขามาอาจจะไม่ได้แบบนิ่งกริปอะไรมากแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าสั่นจนดูแล้วเวียนหัวอะไรแบบนั้นนะครับถือว่าเป็นการอัปเกรดที่อัพขึ้นมาแล้วน่าชื่นใจมากทีเดียวสำหรับ Vivo X100 Ultra นะและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว Vivo X100 Ultra นั่นเองนะสำหรับใครที่โดนสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากจะซื้อมาใช้งานอยากจะซื้อมาถ่ายรูปเนี่ยก็ให้ไปเลือกหาจากร้านที่รับหิ้วหรือว่ารับพรีออเดอร์สมาร์ทโฟนจากต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือสามารถจะตรวจสอบข้อมูลได้ว่ามีตัวตนอยู่จริงๆนะเพราะว่าช่วงนี้ในกลุ่มที่เขาซื้อขายกันอะเริ่มมีคนโดนโกงค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเสียหายกันไปหลายหมื่นบาทแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะให้แก้วเนี่ยนำสมาร์ทโฟนที่ไม่ได้มีวางจำหน่ายในไทยเนี่ยมาทำฟูลรีวิวยาวๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันในทุกๆปีเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ